Key to Success ในวันนี้ครับจะมาค้นหาเทคนิคกันครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการเชิญผู้ประกอบการมาให้ทำธุรกิจกิฟรีนและขยายงานในการดำเนินธุรกิจกิฟรีนจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการโดยตรงเลยครับที่วันนี้ผันตัวเองมาทำธุรกิจกิฟรีนอย่างเต็ม 100% เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากผู้บริหารระดับ Paradise นั่นคือคุณชุมพลอินผาจุกและอีกท่านนึงผู้บริหารระดับ Paradise ครับคุณปิติพงษ์ลาหะพงศิริจะมาแนะนำครับเทคนิคต่างๆมากมายเพื่อท่านสามารถเชิญผู้ประกอบการได้พร้อมกับท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงณนินีไพบูลย์และผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดอาจารย์พงษ์วสุอุณาพรหมครับที่จะมาร่วมค้นหาเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในการเชิญผู้ประกอบการเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนักธุรกิจทุกๆท่านแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ที่ห้องแห่งนี้ก็ยังคงมีการเสวนาที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะมานำเสนอโดยเฉพาะกับหัวข้อในการเสวนาในวันนี้นะครับจากผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายหลายๆท่านนะครับเคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็รวมทั้งหลายๆคนก็มีความฝันในชีวิตที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบใดก็ตามวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าความฝันของทุกๆคนจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างไรนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่ปัจจุบันนี้ได้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายของกิฟรีนด้วยนะครับแล้วเราจะมาฟังในเรื่องของวิธีคิดมุมมองรวมทั้งการใช้ชีวิตของเขากันนะครับท่านแรกเป็นผู้บริหารระดับ Paradise จากศูนย์ธุรกิจบ่อวินครับคุณชุมพลอินผาจุกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับท่านที่2นะครับก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของเราอีกท่านหนึ่งนะครับผู้บริหารระดับ Paradise จากศูนย์ธุรกิจลำพูนครับคุณปิติพงษ์ลาหะพงศิริครับและวันนี้เราถึงตรงเส้นชัยสิ่งที่หวังก็สมดังและอีกหนึ่งท่านครับที่จะให้เกียรติร่วมเสวนากับเราด้วยท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ครับครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทั้งสองท่านเป็นนักธุรกิจที่เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะรู้ว่าผู้ประกอบการหรือกิจการที่ทั้งสองคนเคยมีประสบการณ์อยู่เนี่ยเคยทำอะไรกันมาบ้างนะครับแต่อยากจะเรียนถามคุณหมอถึงวัตถุประสงค์ของการเสวนาในวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจากผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายคุณหมอมองการเสวนาในวันนี้อย่างไรครับจริงๆแล้วนะคะเราก็มีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของกิฟรีนที่มีประวัติความเป็นมาและประสบการณ์ที่แตกต่างนะคะแต่ในลึกๆในใจของหมอเองแล้วเนี่ยหมอมองว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องเรียกว่าการแข่งขันทางการตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วในส่วนหนึ่งหมอก็รู้สึกค่ะอาจารย์เอดว่า คนไทยเนี่ยเป็นคนเก่งเจ้าของกิจการ SME ในประเทศไทยมากมายเนี่ยที่เก่งฉลาดนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีหลายท่านก็เป็นเจ้าของกิจการ SME ที่สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆแล้วก็กิจการใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่หลายๆท่านเนี่ยทั้งที่มีความตั้งใจที่ดีมีความรู้ความสามารถที่ดีก็อาจจะติดปัญหาบางประการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพตลาดนะคะกลุ่มของลูกค้าการแข่งขันทางการตลาดหรือแม้กระทั่งแหล่งของเงินทุนที่ทำให้หลายๆท่านต้องยอมรับว่ามีความกดดันหลายอย่างจริงๆนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ค้นพบนะคะว่ามีหลายๆท่านที่ได้ผ่านตัวเองมาเนี่ยเลือกที่จะเป็นเจ้าของกิฟรีนค่ะแล้วก็มีต้องเรียกว่ามีความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจมากๆและสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่หมออยากจะเล่าให้ทั้งสองท่านเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็พวกเราทุกท่านเนี่ยได้ฟังนะคะเพราะว่าในอนาคตเรามีโอกาสที่จะในห้องนี้แล้วก็ผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมด้วยเนี่ยในอนาคตเรามีโอกาสที่จะชวนคนนะคะที่เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการภายใต้ข้อคิดดีๆที่เราอาจจะคุยกับเขาได้และข้อคิดดีๆที่ได้รับจากทั้งสองท่านหรือหากท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้นั่งฟังในห้องนี้เองเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของกิจการอยู่นะคะแล้วก็อยากจะศึกษากิฟรีนทางออกของกิฟรีนก็เป็นทางออกหนึ่งที่ท่านจะสามารถใช้ทุกอย่างที่มีนะคะสร้างความสำเร็จให้กับทุกท่านได้ค่ะครับผมทั้งสองท่านเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็ได้มีโอกาสทราบประวัติคร่าวๆมาบ้างนะครับแต่อยากจะให้แนะนำเรื่องราวของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่มาที่ไปของการใช้ชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับจนกระทั่งมาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยตอนนั้นเป็นเจ้าของกิจการอะไรแล้วก็กิจการที่ดำเนินอยู่
เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นจากทางคุณปิติพงศ์ก่อนดีกว่านะครับคุณปิติพงศ์นี่เป็นคนที่มีความต้องการจะเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นความฝันนี้อยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาอยากจะให้เล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันสักนิดนึงว่าชีวิตของเราตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมาทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราคิดอย่างไรตั้งแต่เด็กนะครับจนกระทั่งเราทำธุรกิจเนี่ยเราทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเชิญเลยครับครับผมสวัสดีนะครับก็คือก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟเฟอรีนะฮะก็ได้มีความรู้สึกว่าเราจะหาอาชีพอะไรสักอาชีพนึงที่จะให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับตอนที่เรียนนะผมเรียนสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิธีการคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็พอมีโอกาสได้ไปฝึกงานคืออยู่ปี3เนี่ยได้ไปฝึกงานเนี่ยผมได้ฝึกงานเป็นช่างเริ่มจากเป็นช่างแล้วก็พอฝึกงานเสร็จเนี่ยก็ขอฝึกงานต่อนะครับขอฝึกงานต่อเพื่ออยากจะเรียนรู้ให้มากกว่านั้นนะครับก็เลยได้ขอฝึกงานเกี่ยวกับการเป็นเซลล์ฮะเกี่ยวกับการขายนะฮะแล้วก็พอจบปุ๊บก็ทำงานที่นั่นต่อเลยในตำแหน่งของเซลล์ฮะขายคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าเงินเดือนตอนนั้นนะผมจบมาปี39นะครับเงินเดือนปริญญาตรีตอนนั้นคือที่ผมได้รับคือ6,000 บาทเนี่ยผมมองว่าเอ๊ะถ้าผมอยากจะผ่อนรถยนต์เป็นของตัวเองสักคันหนึ่งเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็เลยมองว่าพอเป็นเซลล์เนี่ยผมจะรู้ต้นทุนของเจ้านายนะแล้วเวลาเราไปเสนอเนี่ยผมมองว่าโอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยได้กำไรตั้ง 5-6,000 บาทขายแค่เครื่องเดียวเนี่ยเท่ากับเงินเดือนผมทั้งเดือนนะฮะผมก็เลยมองว่าความสามารถเรามีนะแต่ไม่มีทุนนะฮะมีความสามารถผมก็ค่อยๆเก็บเงินแล้วก็รวบรวมหลังจากทำงานได้ประมาณ5เดือนเนี่ยผมขอลาออกมาเปิดร้านเลยนะฮะในวัยแค่22อายุ22ผมเปิดร้านคอมเพื่อเป็นเจ้าของกิจการตัวเองเลยเพราะว่าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็เปิดร้านแรกนะครับที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะรายได้เดือนแรกที่เปิดร้านคอมเนี่ยก็ประมาณ2-30,000 บาทกำไรนะหลังจากหักครับกำไรดีมากหลังจากนั้นเนี่ยผมมองว่าเอ๊ะเราทำแค่สาขาเดียวเนี่ยมันได้ 2-30,000 ถ้าผมอยากมีเงินแสนไวๆผมต้องขยายสาขาละครับความคิดตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะที่บอกว่า23ครับ23ครับไม่ถึงปีไม่ถึงปี23ไม่ถึงปีผมอยากมีเงินแสนละจะขยายสาขาต่อแล้วประจวบกับจังหวัดเชียงใหม่กำลังบูมคอมพิวเตอร์เปิดศูนย์คอมแล้วครับครับผมเข้ามาในเชียงใหม่ผมมาจองพื้นที่เลยนะครับเปิดสาขาที่1ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงรายก็บูมคอมต่อนะก็ไปเปิดสาขาที่2 3 4ที่เชียงรายนะครับแล้วก็กลับมาเปิดสาขาที่5ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็สาขาที่6ที่ลำปางนะครับสาขาที่7ที่สันป่าตองอีกแห่งหนึ่งเปิดต่อนะฮะแล้วก็ที่8มีที่เชียงใหม่แล้วก็สาขาสุดท้ายที่9คือจังหวัดบ้านเกิดที่จังหวัดลำพูน9สาขานี่เปิดติดกันในเวลากี่ปี4ปีครับ4ปี4ปีนะฮะผมเห็นรายได้มันมากกว่าแสนเป็นเงินล้านครับครับรายได้เป็นเงินล้านแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเงินหมุนนะอาจารย์ครับเป็นเงินหมุนที่ไม่ใช่เงินเราอะครับเพราะผมเริ่มจากผมไม่มีทุนนะครับผมเริ่มจากที่ไม่มีทุนก็คือสั่งของมาตีเช็ค30วันสั่งของมาตีเช็ค30วันเนี่ยครับคือเริ่มจะมีภาระหนี้สินเป็นของตัวเองละนะครับเริ่มจะมีภาระหนี้สินเป็นของตัวเองละนะเริ่มรู้จักคำว่าหนี้สินนะครับก็จะต้องทำงานอย่างเงี้ยผมไม่มีเวลากับครอบครัวเลยนะครับเมื่อผมชีวิตผมก็คือออกจากเชียงใหม่เข้าสาขาเชียงใหม่นะครับนอนที่เชียงใหม่ไปเชียงรายนอนที่เชียงรายมาลำปางนอนที่เชียงรายกลับมาลำพูนนะนอนลำพูนเสร็จไปเชียงใหม่ต่อคือวนอยู่อย่างเงี้ยชีวิตเป็นเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างอยู่อย่างเงี้ยครับคุณหมอชีวิตเจ้าของกิจการที่ฝันไว้เนี่ยนะครับผมครับครับคือคนข้างนอกมองว่าเป็นงานที่ดีรายได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นงานที่เหมือนกับว่าน่าภาคภูมิใจอ่ะประสบความสำเร็จตั้งแต่วัยหนุ่มครับแต่ไม่มีใครรู้ข้างหลังผมนะเขารู้แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยรายได้เราสูงแต่ข้างหลังผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าผมลองปิดร้านเล่นๆพร้อมกัน9สาขาใน1วันเนี่ยนะครับผมจะมีหนี้กองขึ้นมาทันทีเลยวันนั้นประมาณ 80,000 บาทครับ 80,000 บาทครับถ้าร้านทั้งนั้นปิดหยุดไปวันนึงครับผมหยุดไปวันนึงหนี้มาแล้ว 80,000 ใช่ครับครับแล้วก็ในห้างปิดไม่ได้ต่างหากผมเปิดที่ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตครับหยุดไม่ได้เพราะมีเซ็นสัญญาไว้คือห้ามหยุดไม่มีการหยุดเลยคือ365วันคุณไม่มีโอกาสปิดร้านอ่ะ
ต้องเปิดร้านทุกวันต้องมีพนักงานใช่ไหมมีลูกจ้างมาที่เราจะต้องให้เงินเดือนเขาแล้วก็ดูแลเขาทุกสาขาใช่ครับต้องให้เขาวนกันหยุดครับคุณหมอคือไม่สามารถปิดร้านได้ลูกน้องกี่คนเนี่ย40กว่าคนครับ40กว่าคนแล้วก็มีรถยนต์ใช้ในทุกสาขาเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องส่งลูกค้าซื้อคอมก็ซื้อโต๊ะอย่างเงี้ยครับส่งมีทั้งหมดรถยนต์ก็12คันเงี้ยลูกน้อง40กว่าคนค่าใช้จ่ายเดือนนึงนี่ที่ผมเคยรวมจริงๆนะประมาณ 300,000 กว่าบาทฟิกคอสเลยนี่ที่ต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนครับครับสมมุติว่าเดือนหน้าผมขายไม่ดีผมก็ต่อรองไม่ได้ว่าน้องๆลดเงินเดือนหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายฟิกครับคุณหมอครับที่เราทำไปสักพักนึงเนี่ยบอกว่าสาขาเดียวได้แค่ 2-3 หมื่นครับพอ9สาขาน่าจะทำให้มีเงินแสนครับปรากฏพอ9สาขาจริงๆแล้วหักลบกลบหนี้แล้วเป็นยังไงฮะหักลบกลบหนี้แล้วผมเหลือเงินไม่ถึง 20,000 บาทเคยคำนวณกันจริงๆครับต่อ9สาขาเนี่ยนะ9สาขาครับไม่ถึง 20,000 บาทครับคุณหมอแต่ว่าคือเงินรับเงินหมุนเวียนในบัญชีเยอะจริงฮะแต่คือถ้าหักหมดแล้วอ่ะเหลือกำไรพอกับตอนมีสาขาเดียวเลยน้อยกว่าด้วยซ้ำครับน้อยกว่าด้วยซ้ำครับผมเพราะว่าเราอาจจะคุมลำบากใช่ไหมค่าใช้จ่ายมันเยอะค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายแฝงเยอะครับคุณหมอครับผมถามคุณชุมพลบ้างคุณชุมพลเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับแล้วเคยทำธุรกิจเนี่ยมาถึง2ธุรกิจด้วยกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้คุณปิติพงษ์ช่วยเล่าเรื่องราวคุณชุมพลนะครับคุณชุมพลช่วยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังสักนิดนึงนะครับว่าก่อนจะเป็นเจ้าของกิจการทั้ง2บริษัทตอนนั้นเราทำงานอะไรแล้วเราคิดยังไงทำไมถึงมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับครับผมเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไม่ได้เรียนสูงนะฮะคือจบม .6 นะครับพอจบม .6 ปุ๊บเนี่ยผมก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเหมือนกับเด็กต่างจังหวัดทั่วไปนะครับพอเข้ามาทำงานเนี่ยสักระยะนึงเราเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมบางคนเขาก็มีรถขับบางคนก็ไม่มีรถขับโดยการที่นั่งรถรับส่งไปทำงานนะฮะผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นลักษณะเนี้ยคุยกับญาติบอกว่าเราต้องเปิดกิจการของตัวเองสักอย่างนึงนะครับผมก็เลยหุ้นกับพี่เขยนะครับมาเปิดบริษัทชื่อสัตพรพลาเทคนะอยู่ที่มินบุรีนะครับคือก่อนที่จะเปิดเนี่ยต้องจดทะเบียนใช่ไหมฮะก็ต้องไปซื้อบ้านก่อนในเบื้องต้นก็ซื้อบ้านแล้วก็จดทะเบียนงานของเรานี่ก็คือว่าคือเราไปรับงานจากบริษัทหนึ่งที่บางนานะครับทำเกี่ยวกับเบาะรถยนต์ไม่ใช่เบาะรถยนต์เบาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็รับเกี่ยวกับลูกยางรองใต้เบาะที่กันกระแทกระหว่างเบาะกับตัวรถจักรยานยนต์แรกก็ดีฮะได้กำไรดีมากเราก็ซื้อรถเพิ่มนะครับแต่ว่าทำไปทำมาเมื่อปี40ที่ฟองสบู่แตกนะครับลูก Honda เนี่ยเขาได้ไปสั่งเบาะที่เมืองจีนหรือเขาไปเปิดโรงงานเบาะที่เมืองจีนนะผมก็ไม่รู้นะฮะทำให้ออเดอร์ของเราน้อยลงสิ่งที่เราเคยผ่อนอยู่เราใช้เงินผ่อนใช่ไหมฮะมันก็เริ่มถูกยึดนะครับพอถูกยึดปั๊บเนี่ยผมก็ก่อนหน้านั้นผมเคยทำงานโรงงานนะฮะแล้วก็ผมก็หันกลับไปทำงานโรงงานอีกครั้งนึงนะครับก็ปฏิญาณกับตัวเองว่าถ้าเกิดเรากลับเข้าไปทำงานโรงงานอีกรอบนึงเนี่ยเราจะทำแค่ปีเดียวแค่หาทุนก่อนครับนะครับพอหาทุนได้ปุ๊บผมก็ยื่นใบลาออกในวันที่ผมเข้าของอีกปีนึงนะครับก็มาอ๋อเรียกว่ามีกำหนด1ปีในใจแล้วก็รู้เลยว่าจะยื่นใบลาออกในวันที่ตัวเองเข้าทำงานวันแรกครับครับพอออกมาตอนครบปีนึงเนี่ยตอนนั้นรู้หรือยังว่าออกไปจะไปทำกิจการอะไรตอนนั้นก็ยังไม่รู้ฮะแต่ว่ามีทุนในกระเป๋าหน่อยนึงนะฮะครับแต่รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างให้ได้ครับพอลาออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็มาอยู่ที่อุดมนะครับที่ชลบุรีนะครับตอนนั้นมาก็อยู่กับแม่ก็มาทำงานบริษัทนะครับที่อุดมแม่เห็นแล้วว่าตกงานก็ไม่มีรายได้แม่ก็เริ่มผัดข้าวให้เราส่งตามแคมป์คนงานนะฮะก็เราก็ทำได้พอเริ่มทำได้สักระยะหนึ่งไอ้ช่วงนั้นก็ได้รู้จักผู้จัดการที่บริษัทคือสนิทกันนะครับเขาก็ชวนผมเนี่ยนั่งรถไปด้วยก็พยายามพูดคุยตลอดว่าเงินทองมันอยู่ได้ทุกที่นะมันอยู่ที่เราเนี่ยจะหยิบคว้ามาเป็นของเราได้หรือเปล่าคำพูดนี้ฝังอยู่ในใจผมมาตลอดนะแล้วผมก็ไปกับผู้จัดการคนนี้ทุกวันก็ไปเจอที่หนึ่งที่เขาเตรียมที่จะล้างอัดฉีดก่อสร้างไว้แต่ยังไม่เปิดดำเนินการนะครับผมก็เลยลองติดต่อขอเช่าดูนะครับเป็นคาแคร์ใช่ไหมคะเป็นคาแคร์ครับทำร้านคาแคร์ผมตกลงผมได้เช่าเดือนละ 8,000 ผมแรกๆผมมาทำคาแคร์เนี่ยผ
ผมยังขับรถไม่เป็นเลยครับอาจารย์เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่วันนี้ผันตัวเองมาทำธุรกิจกิฟรีนอย่างเต็มที่และ 100% ครับเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ